สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระพุทธจินราชเป็นพระคำข้าวนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามของพระพุทธจินราชดูความสวยสดงดงามนะครับผมดูด้านข้างนะครับนี่ครับด้านบนนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับนะไม่ได้มาฟังท่านผู้ชมรับชมนะครับผมดูด้านหลังนะครับนี่ครับหลวงพ่อภาษีดิ่งดำนะครับผมนี่ครับด้านหน้านะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมของหลวงพ่อนี่ครับเป็นพระคำข้าวนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมเนื้อแห้งนะครับผมชัดเจนนะครับผมนำไม่ได้มีชมได้รับชมนะครับผมอยู่ด้านข้างนะครับผมรอยตัดนี่ครับหลวงพ่อภาษีลิงดำนะครับผมนี่ครับเป็นพระคำข้าวนะครับผมนำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะครับผมมีอนุภาพมากนะครับผมทางด้านโชคลาภนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามเพราะว่าเป็นผ้าที่ปลูกเสกยากมากนะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมดูด้านข้างนะครับผมการตัดยุบนะครับผมครับผมนี่ครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นผ้าคำข้าวนะครับผมนี่ครับดูด้านหลังผมในหน้าของหลวงพ่อนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อภาษีดินดำนะครับผมนี่ครับความสวยงามของพระคำข้าวนะครับผมดูด้านหน้านะครับผมความคมชัดเจนนะครับผมธงสื่อหน้าตาของพระพุทธชินราชนะครับผมครับนี่ครับดูความสวยสดงดงามนะครับผมครับด้านข้างก็จะเป็นนี้นะครับผมครับดูด้านข้างดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมนำมาให้ผู้ชมได้รับชมนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังสมหวังกันทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็คำว่าสวัสดีครับ